6,000กว่าบาทนะครับเกือบจะ7 0 0 0ประมาณนั้นราคาในไทยราคาในต่างประเทศประมาณ210 US ดอลลาร์นะครับตัวนี้ซื้อจากร้านกิจออนไลน์ไนฟ์เจ้าของส่งมาให้รีวิวไม่ใช่มีของผมนะครับผมไม่ทราบราคาจริงๆแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือประมาณ6,000กลางจนถึง7,000ต้นๆน,น,นะครับนี่คือ t e c โน o Cut คัตไวเนะครับเป็นมีดผลิตในอิตาลีนะครับในเมือง มา n น a g อาโก l อิตาลีนะครับชื่อยี่ห้อคือไ i เปอร์แต่ชื่อบริษัทผลิตเนี่ยคือเทคโนคัยนะครับก็จะมาเป็นกล่องสีเทาดำแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์การันตีดีคุณ i าพนะครับก็คือเป็นรับประกันคุณภาพนะครับเป็นสติกเกอร์คุณภาพการันตีนั่นเองนะครับแปลภาษาไทยไ i เปอร์ it คืออิตาลีนะครับ,นะรบ it, อ Italia, ิตาลี Italy. รหัส v 59,80ครับคือ V5980FCM3D แบบนี้นะครับเบอรราคาต้นคลิปเลยนะบอกชื่อร้านต้นคลิปด้วยใน description ใน pin comment เดี๋ยวเขาจะปักไว้ด้วยนะครับเล่มนี้ยืมมานะครับไม่ใช่มีของผมราคาจริงๆผมไม่ทราบว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากราคาอ้างอิงในเว็บไซต์ของต่างประเทศเนี่ยประมาณ200ต้นๆนนครับ200กว่า US d ลลาร์ก็ประมาณ6,000 กว่าบาทจนถึง7,000นะครับในนี้จะมีแพนเฟลตหรือแผ่นพับมาด้วยซึ่งอันนี้จะเป็นคำแนะนำนะครับว่าใน uh, Viper นะครับหรือว่าเท c โนคัท Cortelli Per Passione นะครับก็คือเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับจะมีโลหะหลากหลายด้วยกันนะครับที่บริษัทนี้ใช้ผลิตตั้งแต่ N690 M390 D2 Sandwich มีหมดเลยนะครับเยอะแย,ยะมากมายนะแล้วก็จะเป็น uh, เหมือนคอมมิชเมนต์ของเขาอะนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะบอกว่าผลิตในคุณภาพของเมืองมานีอาโกนะครับอิตาลีก็คือเป็นมาตรฐานสแตรดาดเขาแล้วก็จะมีการการันตีต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีตัวมีดมาในซองพลาสติกที่ทผมดึงออกมานะครับสำหรับรายละเอียดของมีดตัวนี้นะครับร้าวๆก็คือเป็นฟลิปเปอร นะครับมีดฟิปเปอร์ที่มีจุดหมุนเป็นบอลแบริ่งข้างในลื่นมากเลยมีตัมสตัทหรือว่าครอสสตัทนะครับขวางอยู่ตรงบริเวณสันมีดสามารถจะใช้กลางใบมีดแบบนี้หรือว่าจะใช้ฟลิปเปอร์ด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะครับในการกลางใบมีดด้วยการขี่ออกมาโดยจุดหมุนเนี่ยลื่นมากนะครับแล้วก็กางออกมาสไลด์ออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับแน่นอนมากๆตัวนี้เป็นมีดชื่อรุ่นว่าแคทลานะครับก็คือ KAT L.A. นะครับคาตาตัวนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันที่ไฟเบอร์มีการทำเท็กเจอร์บริเวณด้านบนและด้านล่างนะครับในรุ่นปกติจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลายสปอร์ตซิงซิงหรือจะเป็นมาบล์คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเทนเนียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันคาร์บอนไฟเบอร์เวอร์ชันที่มีดีเทลด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้ครับสังเกตดูว่าจะเห็นว่ามีเป็นลักษณะผมรู้สึกว่ามันส่องใกล้มากมันจะโฟกัสไม่ติดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะ เป็นลายเชคเกอร์กันลื่นหัวท้าย2ฝั่งเลยนะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นด้ามน,นะครับที่ผลิตด้วยคาร์บอนไฟเบอร์สเกลซึ่งแบรนด์อันนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบมาบลหรือว่าเป็นคล้ายๆเรียนแบบลายหินอ่อนนะครับจะมีทิศทางของเส้นใยย้อนไปย้อนมานะครับดูแบบนี้จะรู้สึกว่าเหมือนกับลายคามูฟลาชนะครับลายพลางแต่ละมุมที่คาร์บอนมันโดนแสงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีมิตินะครับ texture มองแบบนี้แต่เวลารูปจับดูแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกนะครับว่ามันเป็นขุขะอะไรบริเวณตรงกลางด้ามน,นะครับแต่ตรงหัวท้ายเนี่ยจะเป็นลายเหมือนไดมอนด์นั่นเองนะครับมีดก็จะเป็น Everyday Carry นะครับกึ่งๆจะเป็นแนวแบบ Gentleman Knife แต่ว่าจะมีรายละเอียดของ Accent Color นะครับอยู่ทั่วเลยบริเวณ uh, Private Link ตรงนี้ครับเป็นวงแหวนล้อมรอบเนี่ยจะเป็น Copper นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับตัว Stand Off ด้านหลังด้วยนะครับเป็นทองแดง คอปเปอก็ให้มีดูมีความดิบหรูขึ้นส่วนคลิปจะเป็นแบบ t i ปอัพไร h ์ซ i d e ก็คือด้านขวาแบบปลชี้ขึ้นเท่านั้นนะครับคลิปก็เป็นสเตลเลตสตีลทำผิวออกแนวแซนบล a ั t นะครับคือพ่นทไาด์ดิบป,ประมาณหนึ่งนะแต่ไม่ได้ดิบมากส่วนท้ายก็จะมีแ a น d ั o โฮอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเรียบๆนะครับ ส่วนใบมีดก็จะเป็นใบมีดคุณภาพดีเลยเดี๋ยวเรามาดูนที่ตัวรายละเอียดกันตรงนี้ใช้เป็น glass breaker ได้นะครับใช้ทุกกระจกได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ออกแบบมาไว้ทุกกระจกโดยเฉพาะนะครับสเกลก็ดีเลยนะครับ mm hmm. การกลางใบมีดทําได้ด้วยการกดตามสตั๊ดนะครับดันออกไม่ต้องแรงมากออกแรงน้อยมากนะครับหรือเราจะใช้นิ้วด้านนี้นะครับแจมไปแล้วก็กลางแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนิ้วกลางก็ได้ด้วยนะครับใครชอบติดใบมีดก็ลองดีดดูนะครับ นี่แบบนี้นะครับระบบกลไกการช่วยกลางตัวนี้ก็จะมี f l ิ pper Tab ทด้านหลังครอสสตาร์ Start, หรือตามสตาร์ทนะครับอยู่ด้านข้างใบมีดใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวานะครับกลางออกมาได้รวดเร็วมากส่วน,นกลไกการกลางอ,อีกอันหนึ่งที่อยู่ข้างในก็คือเป็นบ l l b e a r i n g นะครับข้างในลื่นมากเลยนะครับลื่นมากแล้วก็ตัวมีดเองก็เป็นมีดขนาดกลางๆนะครับโดยความยาวของเจ้าตัวนี้นะครับตั้งแต่ปลายนะครับตั้งแต่ปลายเลยจนถึง บริเวณส้นด้านหลังเนี่ยโอเวอร์ออรเลสหรือว่าความยาวโดยรวมทั้งหมดเนี่ยยาวที่7 8 7 5นิ้วก็คือประมาณเกือบจะ8นิ้วนะครับต่ำกว่า8นิ้วลงมาประมาณ7นิ้วเกิน7นิ้วครึ่งส่วนใบมีดต,ตั้งแต่ปลายนะครับจนถึงกาดอยู่ที่3.125นิ้วนะครับ3.1นิ้วโดยประมาณนะครับไม่ถึง3.2นิ้วใบมีดเป็นทรงทันโตแต่นี้ไม่ใช่ทันโตแบบว่าที่เราคุ้นๆกันนะครับดูเหมือนจะเป็นญี่ปนิสทันโตซะเวยซ้ำทับด้านล่าง เราจะมีเบลลี่ตรงนี้นะครับโค้ขงขึ้นไม่ได้ตัดตรงๆนะครับลองสังเกตดูส่วนด้านบนก็จะเป็นสันมีดตรงนะครับเราตัดบริเวปลายปลายจะดูเหมือนคลิปพอยซ์ด้วยซ้ำนะครับทำสวิชแบบลดความหนาลงแล้วก็ใา้มีดดูแหลมเพรียวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การขัดคมมีดหรือการกรายดิ้งตัวนี้ใช้แฟตกรายแต่เป็นไฮแฟตกรายนะครับไม่ใช่ฟูแฟตกรคือขัดคมแบนเรียบสูงจนถึง เกินกึ่งกลางใบมีดแล้วก็ฟินิชชิ่งตัวนี้เป็นซาตินฟินิชนะครับทั้งหมดเลยก็จะมีชื่อรุ่น katla c a t l a w นะ v i v e r คือยี่ห้อนะครับผู้ผลิตคือเทคโน o Cut นะครับด้านล่างจะมีฟิงเกอร์ชอยออกแบบให้เราจับลักษณะนี้ได้นะครับนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่าประมาณนี้ได้ส่วนด้านบนก็จะมีจิมปิ้งนะครับกันลื่นสามารถจะคนโทรลมีดลักษณะนี้ได้ใช้พินชิ่งนะครับใช้เจาะใช้อะไรงเงี้ยงานดีเทลได้แล้วก็ ตัวของฟิงเกอร์การ์ดหรือว่าร่องนิ้วตรงนี้ก็ค่อนข้างลึกนะครับบวกกับไลเนอร์ล็อกซึ่งเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแต่ว่าทำออกมาได้ดูคล้ายกับไทเทเนียมอลลอยสตีลมากเลยนะครับแต่เป็นสแตนเลสครับผิวก็เป็นแซนบลลัสเนียนๆลึกแล้วกดง่ายด้วยนะครับลองดูนะครับเวลากลไกการปิดก็คือดันใบมีดก็จะเก็บกลับเข้ามาแบบนี้นะครับดอปชัดได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ อืมก็ได้นะครับ Detention ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแน่นเลยโอเคนะแต่ก็ไม่แข็งจนเกินนะครับสามารถจะใช้นิ้วแจมแล้วกลางใบมีดด้วยการดีดนิ้วชี้นิ้วกลางหรือว่านิ้วโป้งหรือแม้แต่ใช้ f l ิป p e r tab นะครับคนที่ถนัดซ้ายไม่ถนัดใช้ cross start หรือตำส start นี่ก็ใช้ flipper tab ด้านหลังนะครับขนาดว่าดันเบาๆนะเกิดจะกลางสุดเลยนะครับดันไม่ต้องแรงมากก็ออกแล้ว ส่วนโลหะใบมีดตัวนี้เป็น b o ล l e r m 3 9 0นะครับ m 3 9 0แล้วก็ดีไซเนอร์มีดเล่มนี้คือ j a s p e r vognes นะครับเป็นชาวาผมไม่น่าจะเป็นเ a n i s h หรือว่าเป็นอะไรนะครับเป็นสวี d i s h ดน n i s h หรือว่าโนวิ e เจียนหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นชาวสแกนดิเนเวียนนะครับน่าจะเป็น d ดน i s h แหละนะครับ j a s p e r vognes ก็จะเป็น v o x ตัว o จะเหมือนลูกระเบิดนะครับเราจะมีมาร์กิ g ง m 3 9 0อยู่ตรงนี้นครับ390ผิวเนียนเลยนะครับสวย ก็เป็นมีดที่ดูเหมือนจะใหญ่แต่ไม่ใหญ่นะครับใบแค่3.1 2.5นิ้วเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าขนาดว่า3นิ้วครึ่งหรืออะไรการจับถือทําได้ค่อนข้างที่จะสบายมือนะครับไม่รู้สึกว่าเป็นมีดที่ใหญ่เทอะทะจุมเกินไปแล้วก็เบรดเบรดโปรไฟล์หรือลักษณะของสต็อกใบมีดเองเนี่ยใช้หั่นซอยนะครับใช้เป็นทัทิคอลหรือว่าใช้งานโอเวอร์ออลทั่วๆไปถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับ เป็นหมายถึงทรงของมันนะครับดีไซน์แต่ว่าใช้งานจริงๆเนี่ยผมยังไม่เคยใช้เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่มีดผมเองนะเป็นมีดที่เจ้าของนะครับใจดีให้ยืมมาเพื่อรีวิวนะครับก็เป็นมีดราคาค่อนข้างแพงแหละเพราะว่ามัน6 7 0 0 0พันเลยนะครับเล่มนี้แต่ว่าก็เป็นมีดที่ดูสวยมากเล่มหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายในรายละเอียดการเก็บการกลางทําได้ดีมากๆแทบไม่ต้องใช้แรง หรือว่าอะไรนะครับดันนิดเดียวใบมีดเกิดจะกลางหรือเกิดจะล็อกเลยคลอ s s start ทำงานได้ดีมากนะครับเกาะนิ้วดีมากเลยทั้งฝั่งซ้ายและขวา,าจะใช้นิ้วชี้นะครับในการดันตัวมีดให้กลางออกแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตัวล็อกก็แน่นหนาแน่นอนมากด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเก็บลักษณะความคมอะไรข้างใต้เนี่ยขนเนยขาจะเก็บสันมีดของโค้งนะครับซึ่งดูนะครับรายละเอียดมนไปหมดเลยนะครับอย่างกับ Uh, CRK นะครับิ i วิสไนฟ์เซเบนซาเลยคล้ายเลยนะครับหมายถึงว่าการเก็บคมหรือว่า c v บางรุ่นเนียนมากนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ดูดีมากๆอีกเล่มหนึ่งเลยสวยมากนะครับแล้วก็แอคชั่นก็ดีมากฟึ๊เลยนะครับได้ยินเสียงไหมวิ๊บ <Wh ip. S 1> แล้วก็กลางคลิกคลิกเลยนะครับนี่คือเทคโนโลยี uh, นะครับไ i เปอรุ่นแคทลานะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เวอร์ช มีหลายกันลื่นบนหัวท้ายนะครับดีไซน์โดย Jasper Vognes นะครับน้ำหนัก105กรัมโดยประมาณ110กรัมอะไรประมาณนั้นนะครับมีทรงทันตตหน้าตาดูเหมือนคลิปพ้อยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณมิสเตอร์เคที่ส่งมีดเล่มนี้มาให้รีวิวนะครับแล้วเจอกันนะครับเฮบิไรเดนเอาท์